ุบัติเหตุรถเก๋งของคุณว่านขับแล้วก็ไปชนท้ายรถเก็บขยะกลางช่วงประมาณสักเช้ามืดที่ผ่านมาปรากฏว่ากลายเป็นคำถามทันทีคุณว่านเมาหรือเปล่าเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่ตีสี่แต่ว่าตัวคุณว่านเนี่ยมาพบตำรวจเนี่ยสี่โมงเย็นแล้วอันนี้คือตั้งแต่วันก่อนคืนวันก่อนอย่างที่เราเห็นในภาพผู้ชมดูวินาทีตอนที่ชนนะคะรถเก็บขยะอยู่แล้วนี่รถคุณว่านมาแล้วคือมาในลักษณะที่ไม่ได้แตะเบรกเลยไม่ได้เบรกแล้วมาแบบเอียงๆซ้ายค่อยๆเบี่ยงเลนดูอีกมุมนึงนะคะเนี่ยมุมกลับกันขับมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเอียงซ้ายไปนิดนึงแล้วก็ชนเข้ากับท้ายของรถเก็บขยะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงปากซอยกรุงเทพนนท์13ที่บางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีตี4ของเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเราพอจะเห็นนะคะมีพนักงานเก็บขยะเนี่ยยืนอยู่ท้ายรถ3คนด้วยกันโดนชนไป2คนค่ะอีกคนนึงเนี่ยเดินออกมาก่อนก็เลยไม่โดนคนที่โดนมีคุณชูศักดิ์ฟักเขียวอายุ57ปีกระดูกข้อมือหักรอผ่าตัดวันเสาร์ที่จะถึงนี้ส่วนอีกคนนึงคือคุณวิรัตเชยพิมพ์อายุ34กระดูกหน้าเท้าแตกคนเนี้ยผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังผ่าตัดเสร็จคุณวิรัตก็เล่าให้ฟังค่ะบอกตัวเองกับเพื่อนคนงานกำลังเก็บขยะมาจนถึงปากซอยจังหวะนั้นเห็นและรถเก๋งวิ่งพุ่งเข้ามาพอดีก็เลยกระโดดแล้วเบี่ยงตัวหลบได้ทันหวุดหวิดแต่ก็โดนไปนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอาจจะไม่แรงสักเท่าไหร่เพราะว่ารถวิ่งมาไม่เร็วถ้ารถวิ่งมาเร็วหรือผมกระโดดหลบไม่ทันก็คงจะโดนชนอัดก๊อปปี้กับรถเก็บขยะค่ะระหว่างที่รอนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยทางคนเจ็บบอกว่าคุณว่านเข้ามาขอโทษตลอดแล้วก็ยืนยันนะบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชย อยากรู้จังเลยตอนคุยกันเขาได้สังเกตไหมว่ามีกลิ่นเหล้าไหมเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นเหล้าเลยไม่มีเลยแล้วก็สังเกตท่าทางคุณว่านเมาเปล่าใช่ไหมคะตอนนั้นที่ลงมานั่งรอกันอยู่เขาบอกไม่มีคุณว่านก็ไม่มีอาการเมาเลยค่ะหันไปเห็นรถพอดีเราก็เลยโดดหลบทันแต่ไม่หลบก็คือโดนนิดหน่อยรถมาเร็วไหมมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่ครับเปล่าเขาก็ลงมาถามมาอะไรเงี้ยสอบถามอาการใช่เขาพูดไหมว่าเขาจะรับผิดชอบหรืออะไรบอกครับรับผิดชอบให้ทั้งหมดอาการเขาเป็นไงเมาไหมไม่มีอาการอะไรปกติเหมือนคนปกติเหมือนคนปกติค่ะครับหัวหน้าของคนเจ็บทั้งสองคนบอกว่าตอนแรกเลยนะที่ได้ยินข่าวอ่ะคือตั้งธงไว้ก่อนเลยคุณว่านเมาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเวลาตีสี่อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะบางคนแบบเมาแล้วขับแล้วก็รอให้เก็บด่านก่อนถึงจะออกประมาณนั้นแต่ลูกน้องสองคนยืนยันว่าคุณว่านไม่ได้เมาหลังเกิดเหตุตัวคุณว่านก็เดินกระเพกลงมาจากรถด้วยแล้วจับหน้าอกมานั่งอยู่ข้างๆคนเจ็บแล้วก็สอบถามอาการขอโทษคนเจ็บแล้วก็ขอตัวไปโรงพยาบาลผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีบอกว่าคุณว่านเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตอน4โมงเย็นค่ะสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปตรวจสารเสพติดตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทีนี้มันก็จะเกิดเป็นประเด็นคำถามว่าประมาณ12ชั่วโมงเลยนะตี4แต่มาพบตำรวจอีกที4โมงเย็นคือคุณว่านบอกว่ามีอาการเจ็บหน้าอกก็เลยโทรมาเลื่อนเวลายังเจ็บหน้าอกอยู่เพราะว่าถุงลมมันแตกทั้งสองข้างตอนนี้เนี่ยตำรวจคาดว่าอาจจะต้องรอผลการยืนยันจากคุณหมอที่ชัดเจนนะคะซึ่งคาดว่าจะออกประมาณ1สัปดาห์ทีนี้หลังจากที่คุณว่านเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะเป็นจังหวะเมื่อวานนี้ยกมือไหว้แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองถ่ายรายการตั้งแต่เช้าก็เลยอ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบค่ะเมื่อวานผมทำงานทั้งวันเลยครับยาวๆแล้วก็เสร็จค่อนข้างดึกครับก็เลยมันจะมีวูบนิดนึงครับผมไม่ได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่ครับก็คือเป็นห่วงผู้บาดเจ็บมากกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาก็ทำงานนะครับแล้วผมเองก็อาจจะแบบเพลียไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมดูแลตรงนี้เองครับตอนนี้ตำรวจก็กำลังจะพิจารณาเตรียมแจ้งข้อหาก็คือประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เดี๋ยวรอผลตรวจเลือดนี่แหละค่ะว่ามีแอลกอฮอล์ไหมถ้ามีก็คงจะต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับแต่คุณผู้ชมคนก็แอบไปดูเหมือนกันนะที่เขาสงสัยกันเอ๊ะเนี่ยอันนี้คือเมื่อคืนใช่ก่อนเกิดอุบัติเหตุคืนก่อนคืนก่อนคุณว่านกับวงซีลเขามีไลฟ์รายการกันแล้วก็สังเกตมีบางช่วงจังหวะคุณว่านเหมือนหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็ดื่มแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดเจนเนี่ยค่ะมันเป็นแก้วทึบอ่ะใช่ไม่รู้ในแก้วคืออะไรมันเหมือนแก้วเก็บความเย็นความร้อนได้อ่ะลักษณะแบบนั้นแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ย
คุณว่านดื่มอะไรคนก็เลยไปตั้งคำถามว่าพี่ว่านดื่มน้ำอะไรอ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามพนักงานเก็บขยะยืนยันนะบอกว่าไม่ได้เมานะคะ